สาวๆที่ชอบทานขนมเบื้องเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจคนอื่นชอบความสะดวกสบายและอยากมีคนคอยดูแลมาดูนี่ไหมเผื่อว่าสาวคนนี้จะช่วยออกแบบไหมโอเคไปดูเสื้อผ้าเธอนะคะรับรองว่าเราเห็นตัวเธอแล้วเรายังรู้เลยว่าครูเธอแต่งตัวเป็นคนที่แบบว่าดูสมาร์ทอะแต่งตัวดูดีเข้ากับงานนะคะนาเดียโสนกุลเขามีห้องเสื้อแล้วไปดูสิคะเชิญค่ะสเลปสตาร์คาลิสตาเป็นห้องเสื้อที่มีจุดเด่นในเรื่องของสไตล์เสื้อผ้าที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์โดยเสื้อผ้าแต่ละชุดของที่นี่จะมีความเรียบโก้และไฮโซหรูหราค่ะคาลิสตาใช่ไหมคะจุดเด่นของคาลิสตาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นความเรียบโก้ค่ะลักษณะของเราเลยก็คือแบบเรียบๆโก้ๆแล้วก็เน้นวัตถุดิบแล้วก็คัตติ้งค่ะอันนี้สำคัญมากเพราะมันจะทำให้เสื้อผ้ามีความคงทนและใส่แล้วรูปร่างดีแล้วก็อยู่ได้นานนาเดียเล่าว่าแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์นี้เกิดจากการที่ตนเองและน้องสาวชื่นชอบแฟชั่นและการแต่งตัวบวกกับเป็นคนที่ออกงานบ่อยเลยคิดที่จะทำเสื้อผ้าสวยๆที่ใส่ออกงานได้ด้วยแบบนี้แหละค่ะจริงๆก็แค่อยากมีเสื้อผ้าใส่ไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาจะไปงานทีเป็นคนออกงานบ่อยนะคะแล้วก็ต้องไปหาชุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแล้วบังเอิญเนี่ยน้องสาวเขาก็อยากทำธุรกิจด้านนี้เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกลงกันว่าทำเสื้อผ้าแล้วเราทำเสื้อผ้าออกงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ายังมีคู่แข่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าแบบ day to day อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเน้นว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปงานแต่งงานงานอีเวนต์งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็จะต้องวิ่งหาชุดเนี่ยก็จะวิ่งมาหาเราคาลิสตาใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้มาจากชื่อเดียนาเดียหรือว่าน้องสาวเฮเลน่าไม่ใช่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อของฝรั่งเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันแปลว่าสวยมันแปลว่าความสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าของเราทุกคนที่ใส่คาลิสตาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสวยเพราะฉะนั้นสโลแกนของคาลิสตาก็เลย beautiful to wear เป็นเสื้อผ้าสวยๆที่ใส่แล้วสวยส่วนเสื้อผ้าในแต่ละคอลเลกชันของที่นี่ก็จะมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยคอลเลกชันล่าสุดนี้พี่นาเดียก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวิลเลียมเชกสเปียร์ทำให้ออกมาเป็นเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะอย่างล่าสุดคอลเลกชันนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็มาจากแรงบันดาลใจของวิลเลียมเชกสเปียร์ค่ะ A Midsummer Night's Dream นะคะก็คือว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นอะไรที่ฝันเกิดขึ้นเมื่อยามกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอันนั้นคือลักษณะของวรรณกรรมเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเอาแรงบันดาลใจเนี่ยมาใช้กับการทำเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบรู้สึกเหมือนกับฝันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็ชื่อ Viola Dress อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นชื่อของตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่อง A Midsummer Night's Dream อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะก็จะมีความฝันหน่อยมีความเป็นเฟมินีนนิดนึงเนี่ยค่ะใช้สีก็จะเป็นสีที่มาเป็นสีน้ำเงินสีออกกลางคืนเป็นเงาของน้ำสีของดอกกุหลาบมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะลูกค้าของเราเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนถึง40กว่าอะไรแบบนี้ก็ยังใช้เสื้อผ้าของเราอยู่ค่ะเพราะว่าต้องผู้หญิงที่จะชอบเสื้อผ้าเราเนี่ยก็คือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้นานมีความคงทนสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบหายไปตามการเวลาว่าช่วงนี้ไอ้แบบนี้ฮิตช่วงนี้แบบนี้ฮิตของเราเนี่ยเวลาผ่านไปก็ยังสามารถนำกลับมาวนใช้ใหม่ได้เราค่อนข้างคิดถึงความคุ้มเป็นสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงที่ชอบแบรนด์คาลิสตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่โก้ชอบความเรียบแต่โก้แล้วก็พิถีพิถันในรายละเอียดถ้าสาวๆคนไหนอยากจะดูสวยสง่าและเป็นผู้หญิงที่เรียบโก้แบบสาวๆของคาลิสตาแล้วก็อย่าลืมลองมาเลือกซื้อเลือกช็อปเสื้อผ้าสวยๆของพี่นาเดียกันให้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะบอกแล้วคาลิสตานะใครสนใจไปได้ที่ M Quartier ชั้น2นะโซนคอเรเตอร์นะคะชื่อช็อปก็คือคาลิสตานั่นเองค่ะค่ะค่ะสับช่วงนี้ไปพักแป๊บเดียวช่วงหน้าเราจะได้คุยกับเจ้าแม่บกเกียแห่งบางลำพูเจ๊ไทยนี่คุณผู้ชมค่ะโอ้โหบกเกียเพียบเลยเดี๋ยวได้ชิมกันชื่นใจแน่ๆสักครู่เดียวค่ะชื่นใจจังไม่ชิมขอบอกว่าสาวๆที่ชอบทานลอดช่องเป็นคนที่ชอบอะไรลุยๆรักการผจญภัยและปากตรงกับใจ